บรรยากาศภายในงานกลาโหมและความมั่นคงของมิริโพใกล้กรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่19ตุลาคมที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่าสนใจและผู้เข้าชมงานให้ความฮือฮาเป็นอย่างมากคือหุ่นยนต์สุนัขตัวนี้ที่กำลังเดินโชว์ท่ามกลางสายตาจับจ้องเป็นจำนวนมากนี่คือ Ghost Robotic Version 60เป็นหุ่นยนต์ไร้คนขับใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยการลาดตระเวนการป้องกันทุกสิ่งที่คุณต้องการเมื่อวางเซ็นเซอร์ไว้ด้านบนนอกจากนี้หุ่นยนต์ตัวนี้ยังสามารถทำงานในภูมิประเทศที่ยากลำบากได้และยังสามารถเดินได้เป็นเวลา3ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ก้อนเดียวทอมจาคอบหัวหน้าโครงการพิเศษ Ghost Robotic เปิดเผยว่าสุนัขหุ่นยนต์ตัวนี้มีราคาต่ำกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐเขาเสริมด้วยว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้หุ่นยนต์สุนัขสามารถรักษาสมดุลในภูมิประเทศที่ยากลำบากได้สำหรับงานแสดงดังกล่าวเป็นงานระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งจะจัดขึ้นทุก2ปีซึ่งในปีนี้หุ่นยนต์สุนัขก็คาดว่าจะได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Startup นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้ท่านไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ